เข้าใจมากกว่าคนอื่นตั้งเจ้าของเครื่องอภิลองเทสเลยครับผมถึงนะครับปอนได้เลยถ้าเราผ่าเราใส่ให้เต็มแป้นเลยก็ได้ไม่จะเป็นต้องอันไหนก็ได้ครับใส่ไปเลยให้ดูได้หมดใช่ครับใส่ไปได้เลยน้ำลายที่บอกใส่ทีละ2ก็เลยก็ได้ครับ2 3ชิ้น3ลำได้เลยจะขอให้มันขัดกันก็พอเต็มแป้นมันก็ดูดได้หมดแรงมากครับมอเตอร์800วัตต์ไฟบ้านF5 800วัตต์โปรพัดเร็วนะครับครับรู้สึกว่าเร็วยักเอายักเอาครับรอบมันไวกว่าเครื่องรุ่นเก่าของผมเครื่องรุ่นแรก3ปีที่แล้วไวรอบช้ามากลองก็ใหญ่อะไรได้ไงอันใหญ่อ่ะลองอันใหญ่ดูเพราะว่ามันจะขาดนะเพราะลำมันใหญ่มันไม่เข้าเพราะว่าเราไม่ได้ปาดฉลามนี่มีปาดจิ้งเฉียงถ้าใหญ่มากมันจะขาดเพราะมันจะบีบแบนจักจิ้งเฉียงลองพี่ลองดูดูได้ไหมพี่ลองเข้าไปปื๊ดยันตีดิใหญ่เกินแต่ไม่ดีไม่ก็ดีต้องถนอมเครื่องไว้ด้วยมอเตอร์ทำงานหนักแบบเนี้ยใช่ครับใช่มอเตอร์ทำงานหนักแต่มันไปได้ได้แต่เครื่องมันไปได้ต้องถนอมเครื่องเนี่ยออกมาไว้นะรุ่นก่อนมันจะวาวมันจะเห็นเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่มันจะเป็นถาดเต็มแล้วก็มีที่กันน้ำไหลลงเครื่องด้วยเขาจะเชื่อมตรงโซ่ฝั่งนี้มันจะเป็นโซ่ขับเฟืองมันจะมีขยักของไอ้ตรงร่องโซ่มันจะมีขยักตันเลดกันน้ำไหลด้านบนน่ะน้ำลาดยังได้แต่เพราะยังไงก็ไม่ลงข้อหามอเตอร์ได้ใต้เครื่องอยู่แล้วครับผมตัวใหม่สายไฟก็ทำใหญ่ขึ้นแล้วก็น็อตก็เป็นตันเลดหมดอันนี้สีน้ำมันของพี่ไหมครับหรือยังไงไม่วันนี้เราคันอันนี้กันไงคันทั้งเปลือกคันทั้งหอยเน่าหอยอะไรเทสกันกันดูเฉยๆก็เราไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรด้วยเราไม่ได้ผ่าด้วยตรงมันแตกใช่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ผ่ามันจะเป็นไม่ปาดออกเนี่ยอันนี้ก็มันจะปลาแรมปลาแรมพี่ลองกินดูดิดำหมดแล้วเนี่ยมันจะปลาแรมปลาแรมไปด้วยรสชาติเนี่ยจะปนไปสีน้ำก็จะปนเปื้อนไปด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ปัดสีจะไม่สวยมันจะปนกับสีเหลืองเราดำค่ะตาทิมเหมือนเปิดสุดท้ายก็ได้ไม่เต็มหรอกคือน้ำสีก็น้ำเมื่อไรสิบห้าแปดระบาดโพพัดนะครับ